มินอาทิตยาผันตัวเป็นนักธุรกิจสาวหายเงียบ18ปีขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีชีวิตปัจจุบันสู่บทบาทผู้บริหารห่างหายจากงานในวงการบันเทิงไปนานแต่เชื่อว่าหลายคนยังจำนางเอกหน้าหวานคนนี้ได้ดีมินอาทิตยาดีทีเพนโดยหลังจากที่แต่งงานมีครอบครัวไปก็มุ่งทำงานในบทบาทผู้บริหารอย่างเต็มตัวมินตัดสินใจเลือกนำเข้าเครื่องสำอางมาจำหน่ายในประเทศไทยด้วยวิธีการติดต่อกับบริษัทแม่และได้รับการตอบรับความไว้วางใจให้นำเข้าสินค้ามาจำหน่ายนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้ประกอบกับบริษัทของครอบครัวสามีนั้นซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตของสวยงามประเภทบิวตี้จุกจิกของผู้หญิงจำหน่ายอยู่แล้วประเภทสินค้าประเภทพับฟองน้ำแต่งหน้าหมวกคลุมผมที่ดัดขนตาถือว่าเป็นบริษัทแม่ซึ่งมีอายุกว่า30กว่าปีตั้งแต่ก่อตั้งพอหลังแต่งงานก็มาจัดตั้งบริษัทเพื่อนำเข้าเครื่องสำอางของตนเองชื่อบริษัทแฟชั่นควีนจำกัดก่อตั้งปีพุทธศักราช2550ตนเองได้นำเข้าสินค้าแบรนด์เอเซนต์จากเยอรมนีซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีจนต่อมาได้นำเข้าแบรนด์ล่าสุดคาทิสจากเยอรมนีซึ่งทั้ง2แบรนด์ยังเป็นแบรนด์ยุโรปที่มีมาตรฐานการผลิตและคุณภาพดีอีกทั้งยังสามารถวางจำหน่ายในราคามาตรฐานเดียวกับประเทศต่างๆในยุโรปและยังมีแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างแบรนด์ของตนเองเพื่อวางจำหน่ายในไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศเนื่องจากเล็งเห็นโอกาสการเติบโตในกลุ่มสินค้าเพื่อความสวยงามอย่างต่อเนื่องนอกจากจะเคยเป็นดารานักแสดงแล้วก็อยากหาประสบการณ์ให้กับตัวเองเพิ่มเติมเลยมีโอกาสได้มาทำงานเกี่ยวกับบริษัทนำเข้ากระเป๋าแบรนด์เนมตำแหน่งผู้จัดการการตลาดทำให้ประสบการณ์ด้านการขายมองว่าธุรกิจความสวยความงามนั้นมีตลาดธุรกิจที่ใหญ่มากถ้าเทียบกับตลาดทั่วโลกด้วยแล้ว